ที่อบต.หนองไม้นาอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นายประกรณ์ตั้งใจตรงในอำเภอเขาค้อเป็นประธานในพิธีทำบุญและเปิดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้นาโดยมีนางปราณีอินทโฉมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้นากล่าวว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2540โดยใช้อาคารสภาตำบลเป็นอาคารที่ทำการหลังแรกตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่3บ้านมุกโตแล้วย้ายมาใช้อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่5บ้านทานตะวันเป็นที่ทำการแห่งที่2ซึ่งได้มีการปรับปรุงอาคารหลายครั้งเพื่อขยับขยายให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นให้เพียงพอในการให้บริการกับประชาชนแต่ยังไม่เพียงพอพร้อมทั้งอาคารมีความคับแคบและมีการชำรุดเสียหายโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนมีฝนรั่วในอาคารทำให้ไม่สะดวกในการปฏิบัติงานและให้บริการกับประชาชนดังนั้นในปีงบประมาณ2559องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้นาจึงได้มีการตั้งงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ด้วยงบประมาณ3,700,000 บาทขึ้นมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด300ตารางเมตรเริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือนกันยายน2559จนถึงเดือนมิถุนายน2560ใช้เวลาในการก่อสร้าง9เดือนและย้ายมาปฏิบัติงานและให้บริการกับประชาชนตั้งแต่วันที่21กรกฎาคม2560ดังนั้นในวันนี้ทางอบต.หนองแม่นาจึงประกอบพิธีทำบุญและเปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่โดยมีสมาชิกสภาอบต.เจ้าที่ผู้นำท้องที่ตลอดจนผู้มีเกียรติและประชาชนชาวตำบลหนองแม่นาร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง